วันนี้เราได้รับเกียรติจากประธานสถาบันทิศทางไทยและขณะน,นี้ท่านดำรงตาแหน่งในนประธานเครือข่ายของเครือเนชั่นนะครับผมขออนุญ,ญาตกราบเรียนเชิญท่าน สนตยานชื่อนิษไทยธรรมนะครับมาเปิดการอบรมในครั้งนี้และอธิบายในหัวข้อที่กําหนดไว้นะครับสําหรับท่านที่มาอบรรมทุกคนขอ,อกราบเรียนเชิญท่านครับสวัสดีครับอ,อ,อาจารย์แสงเทียนบอกว่าอะไรนะครับกราบเรียนเชิญเพราะไม่ต้องถึงขั้นกราบเรียนเชิญน,นะเราก็มาพูดคุยกันนะครับ อ,อ,อยากเรียนว่าวัตถุประสงค์นะครับของการตั้งสถาบันที่ทางไทยเนี่ยนะครับประเด็นหลักมาจากแรงจูงใจที่เห็นว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับมาสู่ระบบที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2475มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความผันผวนนะครับในประเทศเป็นอย่างมากเพราะว่าบ้านเมืองอยู่ในมือของคนสามกลุ่มนะครับนั่นก็คือ ทหารนักการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำนะครับจนช่วงระยะเวลานะครับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มคนที่4นะครับซึ่งมีบทบาทแอบซ่อนอยู่ข้างหลังตลอดมาเนี่ยนะครับก็เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศท,ทางของบ้านเมือง มากขึ้นอย่างเปิดเผยและท้ายสุดก็กลายมาเป็นกลุ่มนำในสังคมนั่นก็คือกลุ่มทุนนะครับทั้งทุนข้ามชาติและก็ทุนชาตินะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยครับบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับจะอยู่ในมือของคนสีกลุ่มก็คือทหารนักการเมืองข้าราชการประจำและก็กลุ่มทุนสิ่งที่เรานะครับ คนไทยกําลังพบเจออยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับมันเป็นผลพวงมาจากความขัดแย้งที่เกิดการประทะกันระหว่างคนที่มีอุดมการณ์นะครับสองอุดมการณ์อุดมการณ์แรกนะครับจะเรียกตัวเองว่าเป็นอุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งก่อนหน้านี้เนะี่ยมีคุณทักษิณชินวัตรเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์นะครับ อุดมการประชาธิปไตยที่มีคุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่จริงนะครับเป็นเรื่องที่เราจะได้ศึกษาแล้วก็พิจารณากันอีกอุดมการหนึ่งคืออุดมการที่จะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะเห็นว่าอุดมการประชาธิปไตยเนี่ยมีความซ่อนเร้นนะครับในการที่จะทำลายรากฐานเดิมของสังคม ภายใต้ความขัดแย้งแล้วก็ปะทะกันเนี่ยนะครับท้ายที่สุดก็ทําให้ทหารซึ่งใช้คําว่าพยายามนะครับทหารนนพยายามจะถอยบทบาทของตัวเองออกไปต้องเข้ามาอยู่ในเกมทางการเมืองอีกทําไมผมใช้คาว่าฐานพยายามจะถอยออกไปเพราะเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับฐาน,นมีความเสี่ยงแต่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีการเลือกตั้ง ผมคิดว่าพวกเราจะรู้สึกและก็สัมผัสได้ว่าบรรยากาศทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก20ปีที่ผ่านมาหรือไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประทะแล้วก็ทหารเข้ามายึ้อำนาจวงจรอ,อุบาทดั้งเดิมเนี่ยมันเข้ามาครอบงำแล้วก็สูบเลือด เอารัดเอาเปรียบคนไทยอย่างต่อเน,นื่องนะครับเหตุผ <term. S 1> ลเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเกิดปัญหาเวลาเกิดแรงประทะทางการเมืองเกิดวิกฤตทางการเมืองหรือเกิดการเลือกตั้งที่จะนำพากระบวนการทางการเมืองให้เดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเราไม่เคยมีการ ทำข้อมูลผมอยากจะใช้คำว่า Big Data นะครับเราไม่เคยทำข้อมูลเพื่อที่จะํำความรู้จักต่อโลกไม่ได้ทำความรู้จักต่อความเป็นไปของประเทศนะว่าเรามีสถานะมีความเป็นอยู่เป็นอย่างไรและจะไปกระทบและเชื่อมโยงกับโลกที่เป็นอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรามีแต่คำพร่ำเพ้อของนักการเมืองมีทหารที่ไม่เข้าใจเศรษฐกิจ นะแต่จำเป็นจะต้องเข้ามาเพื่อที่จะระง,งับเหตุของความขัดแย้งมีนายทุนนะครับที่คอยสูบเลือดนะครับรอจังหวะกงกินติดสินบนนักการเมืองแล้วก็เข้าคอนโทรลระบบะธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศมีข้าราชการประจำที่แฝงตัวฝังตัวสืบทอดอำนาจกันอย่างต่อนเนื่องในแต่ละกระทรวง เพื่อที่จะรับใช้นักการเมืองนี่คือสภาพความเป็นจริงนะครับถ้านะครับเราได้ทำความเข้าใจว่าประเทศไทยนะครับที่มีพื้นที่ประมาณ5,000สนนะครับตารางกิโลเมตรนะครับมีคนไทยอยู่70ล้านคนนะครับพื้นที่5,000สนตารางกิโลเมตรนะครับมีประมาณ3 000, 3 2ล้าน321ล้านไร่นะครับ เป็นพื้นที่ทําการเกษตรนะครับประมาณ30%นะครับ150นะครับใน150แบ่งเป็นพื้นที่ทำํำนาประมาณ70ล้านนะครับเป็นพื้นที่เกษตรอื่นนะครับไร่สวนอีกประมาณ30ล้านที่เหลือเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ปลูกผักเราไม่เคยได้ทําการศึกษาหรือเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ บางปีน้ําแล้งน้ําขาดเราไม่เคยได้มีการประมวลข้อมูลที่คนทั้งประเทศเข้าใจว่าเรามีปริมาณน้ำนะครับที่อยู่บนอากาศอยู่บนพื้นผิวดินอยู่ใต้ดินจํานวนเท่าไหร่แล้วเราจะเอาน้ําเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาใช้ในการซัพพอร์ตการเกษตรในการที่จะไปซัพพอร์ตการบริโภคเท่าไหร่ป้องกันแม่น้ําท่วมได้เท่าไหร่เคยมีคนทำนะครับเรื่องน้ํานะครับ บัดน,นี้ท่านสวรรคตรไปแล้วตอบทุกเรื่องได้ในเรื่องน้ำคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9 เราไม่ได้ทําการศึกษาอย่างจริงจังว่าในคน70ล้านคนอยู่จังหวัดไหนเท่าไหร่ภาคไหนเท่าไหร่ความจริงมมีตัวเลขนะครับความหมายว่าการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อที่จะทำการเชื่อมโยงวางแผนในการขนคนวางแผนในการขนสินค้าว่าในพื้นที่ทำนาเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ70กว่าล้านไร่เนี่ยอยู่ที่อีสานสูงสุดเนี่ยนะครับกว่าครึ่งอยู่ที่ภาคเหนืออยู่ที่ภาค กลางนะครับอยู่ที่ภาคใต้ประมาณ1ล้านไร่นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่ปลูกยาง18ล้านไร่เนี่ยนะครับมีพื้นที่ปลูกยางอยู่ในภาคใต้สูงสุดข้อมูลเหล่านี้นะครับถ้ามันถูกจัดเชื่อมโยงวางแผนนะครับการตลาดเพื่อใช้ในการบริโภคในประเทศวางจังหวะรู้จำนวนในการที่จะส่งออกนะครับคิดในการที่จะนำพา การขนคนขนสินค้าเพื่อลดต้นทุนประหยัดเพื่อที่จะลดการนำเข้าพลังงานน้ำมันนะครับจัดการเรื่องการสาธารณสุขนะครับอย่างมีเป้าหมายกับกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่ที่มีอยู่เราไม่เคยได้ยินนี่ผมยกตัวอย่างนะครับเราไม่เคยได้ยินนักการเมืองคนไหนพูดในสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยได้ยินคนที่อาสาตัวไม่ว่าจะจากการปฏิวัติหรือจากการมาจากการเลือกตั้งนะครับ นำพาต่อข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะจัดการในการดูแลประเทศเราเราไม่เคยเห็นแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับหรือผมจะยกตัวอย่างให้เราได้เห็นภาพให้ชัดทุกท่านนะครับรวนบริโภคข้าวบางคนอาจจะชอบข้าวขาวนะครับท่านไปซื้อข้าวขาวอยู่ที่ห้างนะครับถุงละ150บาทถุงละ5กิโลเท่ากับกิโลละ30บาทนะครับ ท่านไปซื้อข้าวหอมมะลินะครับมีตั้งแต่ถุงละร5 0ยห้จนถึง220บาทแล้วแต่คุณภาพของข้าวเราเคยสังเกตไหมครัว่าชาวนาเนี่ยประท้วงเรียกร้องกันทุกปีว่าขายข้าวเนี่ยได้กิโลละ7บาทไม่เคยเกิด8บาทในข้าวกิโลละเบาท8บาทเนี่ยนะครับข้อแท้จริงคือข้าวเปลือก2อกิโล จะสีออกมาเป็นข้าวสารได้ประมาณ1กิโลเศษเศษนะครับที่เหลือก็จะเป็นปลายข้าวเป็นรำนะครับเป็นแกลบอนุมานง,ง่ายๆว่าข้าวสารที่เรากินเนี่ยนะครับข้าวหอมมะลิขายได้15บาทนะครับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเข้าบริหารเจ้าหน้าดีใจมาก15บาท18บาท แต่ข้อเท็จริงเนี่ยเราจะเห็นไหมครับว่าราคาข้าวเหล่านี้ถ้าเอาเข้าวเปลือก2อกิโลมาบวกข้าวสารเราควรบริโภคหรือเราควรจะซื้อข้าวหอมมะลิกินในกิโลละไม่ควรจะเกิน30หรือ35บาทถุงหนึ่งนะครับไม่ควรเกิน120หรือ140บาทไม่ใช่200บาทในข้าวขาวเนี่ยนะครับมันควรจะขายกันอยู่ที่ราคานะครับ15บาท16บาทถุงหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ควรเกิน 75บาทนะครับสูงสุดคือ100บาทนี่ก็แพงเต็มทีถามว่าทำไมเรายังทนบริโภคข้าวเหล่านี้และเงินส่วนต่างของราคาข้าวที่ชาวนาขายนะครับไปตกอยู่ที่ใครตกที่ทุนใหญ่3าสีรายซึ่งเป็นทุนผูกขาดประเทศนี้ให้เงินสนับสนุนพักการเมืองแต่ละพัก500ล้าน300ล้านพันล้าน2,000ล้านแล้วแต่การคาดการว่าพรรก,การเมือง พักไหนจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ผูกขาดราคาข้าวราคาข้าวที่จําเป็นต้องเป็นอยู่อย่างนี้เพราะข้าราชการประจําไปรับใช้กลุ่มทุนพวกนี้กําหนดราคาข้าวจากการส่งออกราคาข้าวที่ชาวนาได้ถูกกําหนดมาจากข้าวที่เราไปส่งออกนะครับเป็นข้ออ้างว่าจะต้องซื้อข้าวของชาวนาได้ขนาดนี้ในขณะที่พ่อค้าข้าวในประเทศนะครับ ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านที่ได้สูบเลือดชาวนาเอาเงินจากเราไปเข้ากระเป๋าไม่มีพรรคการเมืองไม่มีกลุ่มอํานาจไหนพูดในสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโลกทั้งโลกนะครับในวันนี้มีคนอยู่เจ็ดพันล้านคนอีก30ปีข้างหน้าศาประชาชาติบอกว่าจะมีคนหนึ่งม่นล้านคนจากการประเมินหนึ่งหมื่นล้านคนเนี่ยนะครับ จะเกิดขึ้นในประเทศที่ยากจนนะครับและมีพื้นที่อยู่อาศัยที่หนานแน่นอีก30ปีข้างหน้านะครับคนไทยจาก70ล้านคนจะลดลงเหลือ60ล้านคนเราลองประมวลคิดถึงลูกหลานที่จะเติบโตในวันข้างหน้าการจัดการของประเทศให้สัมพันธ์กับโลกเราควรจะทำอย่างไรในขณะที่แรงงานของคนนะครับถูกทดแทนด้วย หุ่นยนต์เพิ่มขึ้นทุกวันจากหุ่นยนต์หลักนะครับจากหมายถาึง่าพี่น้องแรงงานเนี่ยจะรู้ดีนะครับเข้าไปทดแทนแรงงานหลักแรงงานหนักนะครับคือเครื่องจักรกลใหญ่ๆที่เคยใช้พวกนี้เข้าไปแทนแต่ต่อไปนะครับเครื่องยนต์นกลไกเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเข้าไปแทนแรงงานภาคบริการซึ่งจะเกิดขึ้นแล้วในแบงก์อย่างนี้เป็นต้นนะครับจากสาขาหนึ่ง40คน50คนเหลือ8คน10คน สิ่งเหล่านี้จะเกิดแรงเวียงอย่างรุนแรงในประเทศนะครับแรงงานต่างชาตินะครับที่จดทะเบียนขึ้นทะเบียนอยู่ในวันนี้นะครับมี3ล้าน2 0 0แสนคน3ล้าน2 0งแสนคนมาแทนแรงงานไทยไอ้นี่ที่ขึ้นทะเบียนอย่างชัดเจนนะครับมาแทนแรงงานไทยคำถามก็คือว่าแล้วแรงงานไทยเหล่านี้อยู่ที่ไหนหายไปไหน กลับไปทำภาคเกษตรใช่หรือไม่กลับมาทำงานที่เราเรียกว่าการค้าขายขนาดเล็กขนาดย่อยที่กำลังใช้อยู่ในโลกออนไลน์ใช่หรือไม่นะครับนี่คือปรากฏการณ์ของความเปลี่ยนแปลงหมาลัยจะค่อยๆหดตัวเจ๊งเพราะการเรียนรู้ผ่านออนไลน์จากปริมาณคนที่ลดลงธุรกิจบ้านจัดสรรจะต้องได้รับผลกระทบนะครับโลกที่เปลี่ยนแปลงน,น,นะครับ จากปริมาณคนที่เพิ่มมากขึ้นต้องการอาหารที่มากขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่เป็นจริงแท้แน่นอนแต่โลกทั้งโลกท่านรู้ไหมครับว่าถูกครอบงำนะครับด้วยกลุ่มทุนเพียงแค่6 7กลุ่มที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าเฟดนะครับ ธน,ธนาคารกลางนี้ดูเหมือนว่าเป็นของสหรัฐอเมริกากำหนดค่าเงินทั่วประเทศกำหนดนโยบายที่เรียวกว่าเปโตโดอลลาร์นะครับเพื่อบังคับให้ทุกประเทศเนี่ยนะครับซื้อน้ำมันภายใต้ดอลลาร์เพื่อที่จะเฟดเนี่ยพิมเงินดอลลาร์ออกมาเท่าไหร่ก็ได้และเฟดนะครับแค่รัฐบาลสหรัฐหรือธนาคารกลางเป็นของรัฐบาลสหรัฐสหรัฐก็มีอภิสิทธิ์แล้วแต่อภิสิทธิ์นั้นกลับลงไปที่กลุ่มทุนของ6เจตระกูลใหญ่ที่คุมทุนทั้งโลก มีปริมาณทุนอยู่เกินกว่า90%ในการคุมโลกทั้งโลกจีนถึงไม่ยอมนะครับอิรักไม่ยอมลิเบียไม่ยอมอิรักถูกทำลายลิเบียถูกทำลายทำลายจีนไม่ได้จีนจับมือกับรัเสเซียนี่คือสภาพการของโลกที่มีการ,รเผชิญหน้าระหว่างที่จีนเติบโตเผชิญหน้ากับสหรัฐอยู่ตลอดเวลานะครับเกิดแรงเวี่ยงทางด้านค้าขายเรากระทบไหมกระทบครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่าง โลกที่เป็นไปกับสภาพภูมิอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงของน้ําแข็งขั้วโลกที่ละลายทําให้เปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําเย็นทําให้เกิดแรงกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงเกิดมรสุมเกิดฤดูการที่เปลี่ยนแปลงกระทบต่อสภาพของดินฟ้าอากาศและการทมากินในภาคเกษตรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งโลกและในประเทศไทย ท่านอาจจะไม่ได้เคยได้ยินในสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่สถาบันทิศทางไทยนะครับพยายามท่านไม่สามารถที่เรียนรู้ได้นะครับภายในสองวันนี้นะครับแต่สถาบันทิศทางไทยจะจุดประกายนะครับเพื่อให้ท่านได้ไปค้นคว้านะครับในสิ่งที่ผมได้เรียนนำเสนอไปเมื่อสักครู่ไปคิดไปค้นคว้าไปเชื่อมโยงต่อเนื่องเราจะกลายเป็นพลเมืองนะครับที่มี ปากเสียงที่แข็งแรงขึ้นเพราะโลกทุกวันไม่ใช่โลกที่ถูกครอบงําด้วยข้อมูลโลกทุกวันคือโลกที่ถูกครอบงําด้วยเฟกนิวเมื่อก่อนทําให้ไม่รู้๋ยวนี้ทําให้ความรู้นั้นบิดเบือนเราจะจุดประกายให้เกิดการรู้จริงเรียนรู้เทคนิคในการกระจายข่าวสารข้อมูลทำให้พลังของภาคประชาชนเข้มแข็งและแข็งแรง มีปากเสียงที่จะพูดเราจะต้องขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยความเข้าใจนะครับที่รู้ได้ด้วยตัวเราเองและเกิดการเชื่อมโยงกันอาจจะเป็นการจุดประกายเล็กๆที่ทำให้นะครับประเทศเรามีประกายใหม่ๆขึ้นจากพลังของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ